วยไทยรายวันมาถึงมวยคู่เอกนำรายการลุมพินี TKO ครับถ่ายทอดทางช่อง9ครับตอนนี้รองอัศรคามอยู่กับเจนเชิงเดอะกัฟพัทยาครับหรือเจนเชิงพุ่มพันม่วงนะแหมเจอกับยุทธการเพชรปตอเจนเชิงแนะนำตัวนิดนึงครับผมเจนเชิงอภิญญาปัญโยครับหรือเดอะกัฟพัทยาครับครับเจนเชิงชกพิกัดเท่าไหร่ครับ127ครับแหมเพิ่งผ่านตาช่างทะเลาะตาช่างกี่ครั้งวันนี้ครั้งเดียวครับครั้งเดียวเกินเท่าไหร่ครับกี่ปอนด์เกินปอนด์นึงครับเกินปอนด์นึงนะไปวิ่งมารถก็รถได้ครับครับพร้อมที่ไหนครับภูมิพันม่วงครับภูมิพันม่วงนะครับผมอ๋อโอ้ภูมิกับสุขทัศน์เนี่ยเต็มเหนียวเลยนะครับบอลมุงเต็มเหนียวเลยครับผมคู่สองคู่ปั้มเป็นไงบ้างเยอะครับเยอะมีใครบ้างมีเพชรเมืองแพร่แล้วก็คนค่ายอีกเยอะอยู่ครับโอ้เพชรเมืองแพร่อายุยิมนะครับผมโอ้นี่ได้ตัวจะแจ๋วเลยช่วยซ้อมช่วยปั้มครับผู้ชกเห็นนี่ยังเคยเห็นนี่ยังเคยครับเคยเห็นแล้วเคยชกกันมายังยังครับผมยังเห็นแล้วน่ากลัวไหมไม่ครับยุทธการนะครับผมไม่น่ากลัวครับเขาเป็นมวยยังไงมวยฝีมือครับเราอะฝีมือเหมือนกันครับฝีมือเหมือนกันโอ้งานนี้สู้กันถึงดีการนะชิงไว้ชิงทิพครับชิงเหลี่ยมกันครับซ้อมมาเต็มที่กี่วันกี่วันประมาณ2-3 อาทิตย์ได้ครับ2-3 อาทิตย์นะโอ้เที่ยวนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับผมทั้งวิ่งทั้งรอบเป้าทั้งตรวจสอบนะครับเอาเยอะอะไรครับตัวนี้อายุ20ครับสถิติล่าสุดเป็นไงบ้างชนะน็อกยก2เพชรดำครับชนะเพชรดำแล้วครั้งนี้มั่นใจชนะยุทธการครับผมโอ้กะเพิ่มสถิติด้วยนะครับครับเป็นคนจังหวัดไหนครับหนองบัวลำพูครับหนองบัวลำพูอ้าวฝากพี่น้องชาวหนองบัวลำพูเลยครับวันนี้เป็นช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้สู้เต็มที่แน่นอนครับผมขอบคุณครับเอาล่ะครับนักชกหนุ่มจากหนองบัวลำพูครับเจียนเชิงครับไฟนี้ชกกับยุทธการมวยคู่นี้เป็นมวยฝีมือทั้งคู่เลยครับผมสู้กันถึงฎีกาก็ดูสิครับว่าเจียนเชิงจะเอาชนะได้หรือไม่ตอนนี้ดูเนื้อตัวน้องชัดๆเลยครับยุทธการเพชรปตอเพิ่งผ่านตาช่างหมาดๆครับจะชกเป็นคู่เอกนำรายการกับเจนเชิงเดอะกัฟพัทยาครับในศึกลุมพินี TKO ครับถ่ายทอดทางช่อง9ครับยุทธการแนะนำตัวทางบ้านนิดนึงครับครับผมยุทธการเพชรปตอนะครับจากราชบุรีครับ จากราชบุรีครับผมชกพิกัดเท่าไหร่ก็วันนี้มา127ครับพอมาถึงช่างปุ๊บเกินเท่าไหร่เกินปอนด์จุด6ครับปอนด์จุด6แล้วมาลดกี่ครั้งก็ครั้งเดียวผ่านเลยครับครั้งเดียวผ่านเลยนะโอ้ตอนนี้เต็มเหนียวเลยครับซ้อมที่ไหนครับก็ซ้อมค่ายทหารครับค่ายเพชรปตอ อ๋อหลักสีเนาะคู่ซ้อมคู่ปั้มนี่เยอะเลยอ่ะมีใครบ้างแนะนำก็มีพวกแสนสิรินะครับแล้วก็พวกแรมโบ้นะครับแล้วก็น้องๆทหารโอ้โหน้องทหารนี่คือบอกน้องๆทหารนี่ไม่ต้องบอกเลยครับว่าอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับก็30ครับ30ปีนะเป็นคนราชบุรีครับสถิติการชกเป็นไงบ้างก็80กว่าครั้งแล้วครับ80กว่าครั้งเอาครั้งล่าสุดเนี่ยอ๋อก็ครั้งสุดชนะ TKO แสนเก่งเก๊กคุยยิมครับโอ้โหหนักเลยเป็นมวยยังไงครับก็เตะขาเตะขามีต่อยหมัดไหมเตะขาต่อยหมัดเพราะว่ามันน่าจะควบคู่กันไปใช่ไหมใช่เตะขาต่อยหมัดแล้วคู่ชกเนี่ยเห็นเชิงการชกยังก็ดูเทปน้องเขามาครับก็เป็นไงบ้างก็มวยซ้ายครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายหนักนะครับของเราก็เตะต่อยก็จริงจังหวะครับขวากับซ้ายก็ใครหนักกว่ากันโอ้โหเอาอยู่ไหมเอาอยู่ครับเอาอยู่นะมั่นใจเต็มเหนียวเลยก็มั่นใจครับครับครับเป็นให้น้องผ่านให้ได้ครับโอ้โหนะก็ถ้าเกิดเจ๋งจริงก็ผ่านไปแต่ถ้าเกิดไม่เจ๋งจริงก็หยุดยากหยุดแค่นี้ครับหยุดแค่เรานะเอ้ายุทธการฝากบอกแฟนคลับเลยครับผมก็ฝากแฟนที่ว่าคอยติดตามนะครับชอบฝีมือก็วันนี้ชกช่อง9 TKO ก็เวลา 5:00 น.ก็ฝากติดตามเชียร์ด้วยครับครับนี่ครับคือยุทธการครับยุทธการบอกว่าถ้าน้องเก่งจริงเก่งจริงก็ผ่านไปแต่ถ้าเกิดน้องไม่เก่งจริงไม่เก่งจริงนะครับก็ให้หยุดตรงเขานะครับเอาเป็นว่ามวยคู่นี้แลกกันมันหยดถึงฎีกาแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูเนื้อตัวยุทธการชัดๆเลยครับ